ไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องให้การเคารพไม่ต้องมียึดสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมนั่นก็คือการเคารพการให้เกียรติการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อกันมันจะถ้ามันสิ่งนี้มันถูกล้างไปนี่คือสงครามความคิดนี่คือสิ่งที่น่าหวาดกลัวนี่คือสงครามเย็นที่น่ากลัวมากกว่าสงครามที่ใช้อาวุธเพราะมันคือการล้างสมองมุสลิมจะต้องเป็นผู้ที่อนุรักษ์นิยมผมพูดชัดเจนนะเราต้องเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมแต่เราจะอนุรักษ์และนิยมสิ่งที่เป็นศาสนาเราจะมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ชะรีอะห์และหลักเกณฑ์ของศาสนาเราจะไม่ให้เสรีภาพมันเลยขอบเขตของกรอบของศาสนาต้องปลูกฝังลูกหลานเราชีวิตของผู้ศรัทธามีกรอบมีพื้นที่ครับมีข้อจำกัดครับเราไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำได้เพราะศาสนาไม่ได้อนุญาตเช่นนั้นแต่ในขณะเดียวกันสำหรับกาเฟรไม่ต้องสนใจเขาตามทำตามสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอยากทำโดยไม่จำเป็นต้องมีกรอบแต่อิสลามบอกไม่ใช่เราต้องอยู่ในกรอบและกรอบที่เราอยู่ไม่ใช่มนุษย์มาตีกรอบแต่กรอบที่เราอยู่คือกรอบที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ตีกรอบให้เราอยู่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهหัวข้อที่ทางเจ้าภาพได้กำหนดขึ้นผมถือว่าเป็นคำพูดที่เป็นหัวข้อที่รู้สึกว่ามันน่าจะนั่งพิจารณากันเนาะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญมากและเป็นหัวข้อที่เราต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าความหมายของคำว่ายืนหยัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสุดท้ายยุคใกล้วันกิยามะห์เนี่ยเราจะต้องยืนหยัดแบบไหนอย่างไรและสิ่งที่จะได้รับสำหรับผู้ที่ยืนหยัดคืออะไรเวลาไม่พูดถึงรางวัลเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันจะเพราะเดี๋ยวเวลาผมอ่านหะดีษให้ฟังเนี่ยมันจะยากมากแต่ในความยากเนี่ยมันมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมนั่งฟังอาจารย์ยะฟัดบรรยายให้ความรู้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ถือว่าอยากจะให้เป็นแนวทางที่ผู้รู้ควรจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติแล้วเป็นแนวทางของบรรดาซะลาฟุศซอลิหคือปัญหาใดก็ตามที่เราไม่มั่นใจหรือปัญหาใดก็ตามที่เราคิดว่ามันน่าจะมีรายละเอียดเนี่ยตะกี้อาจารย์ยะฟัดทำให้เราเห็นละไว้ก่อนนี่คือเครื่องหมายของผู้รู้นะขอชมเชยว่านี่คือสิ่งที่เป็นแนวทางของบรรดาซะลาฟุศซอลิหบรรดาอิมามเนี่ยเวลาเขา
ไม่รู้อันไหนเนี่ยเขาพูดตรงๆเพราะอัลอิลมุอินดัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะรู้ทุกเรื่องหรอกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางเรื่องที่มันมีความละเอียดซับซ้อนคำถามตะเกียดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าไม่เข้าใจในบริบทของวิชาการเนี่ยมันก็จะไม่รู้จะใช้หลักอะไรตอบที่อาจารย์เจ้าฟ้าตอบไปอ่ะไม่ได้ผิดนะแต่พอเวลาทักว่าเอ๊ะแต่มันเข้าเวลาแล้วนะแกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์อามีนมาตอบอันนี้คือมารยาทนะนี่คือสิ่งที่ถือว่านี่คือความงดงามของวิชาการอิสลามและนี่คือวิถีของนักวิชาการที่ต้องยึดเป็นแนวปฏิบัติผมบอกได้เลยผมก็เหมือนกันคำถามไหนที่แบบไม่ท่องแท้จริงๆแล้วก็หรือมีรายละเอียดมากเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้มาตอบทีหลังเพราะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะบอกว่าเอ๊ะฉันยังไม่รู้อันนี้นะหรือว่าเดี๋ยวขอไปดูหนังสือใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สังคมบ้านเราน่าจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ฝึกให้เป็นนิสัยเพราะว่ามันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เห็นว่าเราร้อนกันเนาะก็เลยให้ฝนโปรยปรายมาอัลฮัมดุลิลละนะก็ไม่รู้แหละถ้ากลับบ้านก็จะจำไว้นะอ้าวเดี๋ยวให้พี่น้องเราตั้งหลักก่อนทีนี้ตอบคำถามก่อนนะตอบคำถามตะกี้คำถามอย่างนี้ใช่ไหมถามว่ากรณีสตรีที่เมื่อเข้าเวลาละหมาดแล้วก็นางยังไม่ได้ละหมาดเกิดมีประจำเดือนนั่นแปลว่ามันมีสิ่งที่เป็นตัวห้ามมิให้นางละหมาดละถามว่าละหมาดนั้นเนี่ยนางต้องกอดอต้องชดใช้ไหมใช่ไหมรู้ไหมว่าคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆอย่างเนี้ยอิหม่ามทั้ง4เห็นไม่ตรงกันนะเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องกอดอใช้อิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าต้องโดยตีความจากช่วงเวลานั่นหมายความว่ามันมีหลักการข้อหนึ่งที่เรียกว่าเวลาของการทำอิบาดะห์เนี่ยมันมีเวลาประเภทแคบกับเวลาประเภทกว้างมุฎอยยะฮ์กับมุวัสซะฮ์อันนี้แต่พอนะไม่ต้องลึกเดี๋ยวจะมึนเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์มาก็เล่นซะเวลาละหมาดเป็นเวลามุวัสสะเป็นเวลากว้างแปลว่าเข้าสมมุติว่าซูรีดวงอาทิตย์คล้อยไปหมดเวลาคือนู่นอัสรีตะเคียเพิ่งหมดเวลาซูรีแปลว่าตั้งแต่เข้าเวลาจนหมดเวลาเนี่ยกว้างไหมกว้างแล้วเวลาที่กว้างอย่างนั้นเนี่ยจะละหมาดเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมในเมื่อเวลากว้างแล้วจะละหมาดตอนไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้แหละจึงตีความต่างกันว่าก็ในเมื่อเวลามันอนุญาตเนี่ยแล้วสิ่งที่มาสกัดให้นางไม่สามารถละหมาดก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเลินเล่อของนางแต่มันเป็นเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดซึ่งนางไม่สามารถกำหนดได้เขาจึงไม่ถือว่าเป็นเวลาที่จำเป็นต้องชดใช้แต่อย่างในกรณีของอิหม่ามอะห์มัดและมัชฟีเนี่ยแม้กระทั่งอุลามาปัจจุบันเชคซอลาห์อุซัยมีนบอกว่าถ้าหากว่าเวลาเข้ามาแล้วมันทันละหมาดหนึ่งรอกอะห์
แล้วเขาไม่ได้ละหมาดแปลว่าเวลานั้นจำเป็นสำหรับนางแล้วมันหมายถึงการตีความต่างกันเห็นไหมทีนี้ทางออกมันที่เป็นทางออกที่น่าจะเป็นกลางจากการตีความตัวบทหรือการตีความไนยะเนี่ยก็คือไตรมียะบอกว่าถ้าหากว่าเข้ามาแล้วแล้วนางไม่ได้เพิกเฉยแต่นางไม่ทันจะละหมาดแล้วมันก็มาแต่ไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้นอนเฉยๆอาจจะมีภาระอะไรกำลังทำแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะละหมาดแล้วปรากฏว่ามันมีประจำเดือนแกบอกนั่นไม่วาญิบเห็นไหมอันนี้ทางออกที่ดีส่วนปาที่บอกว่าไม่ต้องกอดอเนี่ยบอกว่าแต่ถ้าจะทำก็ไม่ได้เป็นไรนะอิฮติยาตเผื่อเอาไว้เพราะมันมีมุมมองที่ต่างกันทีนี้ถามว่าอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ฉันจะทำไงอะทางออกก็คือเวลาเข้าสู่ละหมาดเราอยู่ในภารกิจที่ต้องทำไหมซึ่งผมให้น้ำหนักกับทางออกของอิมไตมียะยกตัวอย่างบางคนกำลังอยู่บนรถเข้าเวลาซูฮรีกำลังขับรถอยู่จะกลับมาบ้านจะมาละหมาดปรากฏว่าก่อนจะถึงบ้านประจำเดือนมาแล้วก็ยังอยู่ในเวลาแต่มันมาแล้วมาไม่ทันมันถึงบ้านอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เพิกเฉยละเลยอะไรเลยแต่กำลังทำภารกิจอยู่ตั้งใจเดี๋ยวจะมาแล้วเฮดมากรณีนี้ไม่ต้องเพราะนางไม่ได้มุฟริตะแปลว่านางไม่ได้เพิกเฉยละเลยต่อสิ่งนี้อันนั้นก็อีกกรณีนึงว่าถ้ามีเวลาเยอะก็นั่งดูซีรีส์ไปก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ในความหมายถ้ากรณีนี้ละหมาดกอดอใช้ซะดีกว่าเพื่อที่จะปลอดภัยแต่ถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เพิกเฉยละเลยแต่มันไม่สามารถจะทำได้อันนี้ไม่ต้องถูกต้องกรณีที่จะใช้ตอนไหนกรณีที่จะใช้เมื่อหมดประจำเดือนต้องรีบอาบน้ำแล้วใช้เลยต้องรีบใช้เลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาวาญิบเข้าแล้วเวลาจำเป็นเข้าแล้วใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพอหมดเวลาแล้วก็ยังเดี๋ยวก่อนมีหลายคนนะประจำเดือนหมดตั้งแต่อัสรีไม่ได้มีอุซรอะไรเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเย็นอาบน้ำทีเดียวเลยไปอาบน้ำตอนมักริบเวลาวาญิบที่เข้ามาของคุณในเวลาที่หมดประจำเดือนซึ่งเวลายังเหลืออยู่แล้วไม่ยอมรีบทำเนี่ยอันนี้ผิดนะอันนี้บาปสิเพราะเมื่อหมดต้องรีบอาบน้ำทำตัวให้สะอาดแล้วเข้าสู่การชดใช้เลยแล้วในเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ยิ่งเข้าสู่ในเวลาที่ยังไม่หมดเวลาเนี่ยแล้วมีเวลาที่จะละหมาดเนี่ยประวิงเวลาจนหมดเวลาแล้วก็ไม่ได้ทำเวลานั้นถือว่าบาปยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าบางคนสมมุติช่วงเนี้ยเข้าอัสรีหมดประจำเดือนแล้วก็กะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอาบน้ำตอนมักริบทีเดียวเลยแล้วค่อยไปละหมาดมักริบทั้งที่เวลาอัสรีเนี่ยเป็นเวลาวาญิบสำหรับนางแล้วเพราะนางสะอาดแล้วแต่นางไม่ยอมทำเพราะขี้เกียจอาบน้ำอันนี้ผิดละเชิญครับอันนี้อยู่ในหมวดอุซรมีอุปสรรคที่เราไม่สามารถแต่ถ้าหากว่าที่นั้นสามารถละหมาดได้ให้แต่ยัมมุมถ้าไม่สามารถจะอาบน้ำได้ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพื่อที่จะไม่ให้เวลานั้นหมดไปให้ทำแต่ยัมมุมแล้วให้ละหมาดหลังจากนั้นเมื่ออาบน้ำได้ค่อยมาอาบน้ำแต่ถ้าโชคดีมากกรณีที่เข้าสู่เวลาที่เป็นเวลาต่อเนื่องอันนี้ปราดมองว่าจะต้องละหมาดในเวลาทั้งสองด้วยคือซูรีและอัสรีด้วยเพราะมันเป็นเวลาที่อนุญาตให้รวมได้ฉะนั้นก็ให้กอดอเวลาก่อนจากนั้นด้วยสมมุติว่าไปหมดไอชาก็แปลว่ามะกริบแล้วก็ไอชา
ทีนี้ถ้าอยู่ในภาวะอุซรที่ไม่ใช่ไม่สามารถอาบน้ำสิ่งที่ทำได้คือตะยัมมุมเสร็จแล้วก็ละหมาดแล้วเวลากลับมาบ้านเนี่ยเราก็ต้องอาบน้ำนะเพราะเมื่อเราสามารถใช้น้ำได้ตะยัมมุมใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องอาบน้ำแล้วก็ค่อยละหมาดมักริบโอเคไหมจบกลับบ้านได้โอเคนะหัวข้อที่ผมได้รับนะครับยืนหยัดอย่างไรเมื่อใกล้กิยามะท่านว่าเราใกล้ยังนะเกือบครบแล้วใช่ไหมแต่ผมเคยบอกใช่ไหมว่าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ไม่ให้คนที่เป็นมุสลิมต้องพบเจอกับวันกิยามะอันนี้คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะเพราะถ้าเจอเนี่ยมันน่ากลัวเกินกว่าที่อัลลอฮ์จะให้มุสลิมสัมผัสนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์เลยมันน่ากลัวกว่าตะกี้อาจารย์ถามเรื่องคุชัวเนาะจริงเป็นคำถามที่ดีเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างนิดเดียวถ้าเราเข้าถึงอัลลอฮ์จนเราลืมตัวตนของเรามันจะอยู่ในสภาวะที่เราไม่รู้สึกได้เคยเห็นคนตกใจแล้วแบกโอ่งไหมโอ่งน้ำอ่ะตกใจไฟไหม้แทนที่จะเอาเอิญมาแบกโอ่งมาพอออกมานอกบ้านมีคนทักว่าเฮ้ยไอ้นั่นโอ่งนะเพิ่งรู้ว่าหนักถามว่าแบกมาได้ยังไงอยู่ในสภาวะที่ไม่นึกถึงตัวเองลืมตัวเองโฟกัสกับอีกอย่างนึงมันทำให้เกิดภาวะที่ไม่รับรู้หนักไม่โอ่งภาวะปกติมันหนักงามมีน้ำด้วยแต่ด้วยความตกใจบางคนตกใจกระโดดข้ามรั้วนี่ยิ่งกว่าคนกระโดดหกสูงอีกไม่รู้กระโดดผ่านไปไงตอนหันมาดูอีกทีนึกในใจกูมาได้ยังไงเนี่ยเพราะความตกใจอ่ะมันเหมือนใช้จิตใต้สำนึกในการทำสิ่งนั้นแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ยฟัดบอกอ่ะคือก็ต้องระวังในเรื่องของตัวในตัวนอกของซูฟีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือมันมีความคาบเกี่ยวตรงเนี้ยแต่อยากให้อาจารย์ขยี้ให้ฟังนิดนึงจิตใจมันพูดถึงจริงๆแล้วเขาเนี่ยไปตีความในมิติของนักพรตจริงๆแล้วอิสลามอ่ะมันมีส่วนที่เป็นซอเฮดกับบาเตนจริงๆค่ะซอเฮดแปลว่าสิ่งที่ปรากฏภายนอกบาเตนแปลว่าสภาวะภายในซึ่งสภาวะภายในอันหมายถึงหัวใจจิตใจสำนึกไม่ได้ตีความไปในลักษณะเป็นตัวในตัวนอกแต่เขาจะสารับเขาจะใช้คำว่าซอเฮดกับบาตินแปลว่าสภาวะภายในกับสภาวะภายนอกซึ่งตรงเนี้ยถ้าทั้งสองสภาวะจดจ่ออยู่กับอิบาดะห์อยู่กับอัลเลาะห์จริงๆจะไม่รู้สึกถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยแปลว่าไม่ต้องฉีดยาชาได้อัลฮัมดุลิลละห์ทีนี้มันต้องพัฒนาบางคนนี่อย่าว่าถึงสภาพนั้นเลยครับอัลลอฮุอักบัรติ้งมาลายเปิดดูก่อนอ้าวไม่สำคัญเก็บละหมาดต่อลายมานี่ยังเปิดดูเลยนะไม่ต้องถามเรื่องสมาธิเลยมีด้วยเหรอคะมีฉะนั้นเนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่าเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่การจดจ่อเนี่ยสำคัญนะการจดจ่อเนี่ยสำคัญนะการที่เราอยู่กับสิ่งนั้นจนกระทั่งเราเคยเห็นคนที่อยู่ในสภาวะโกรธจนลืมตัวไหมว่าไม่รู้ตัวเองทำอะไรอ่ะมันสามารถถึงจุดหนึ่งที่เราลืมสิ่งที่เราทำอยู่ตนของตัวเองทีนี้คนในยุคสลับเนี่ยเวลาเขาอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเวลาเขาละหมาดเนี่ยดุนยาเขาไว้ข้างหลังหมดเลยเขาไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งนี้เลยเขามีเทคนิคไงอะคะมันอยู่ที่การฝึกมันอยู่ที่ว่าเราอะจะพัฒนาตัวเราได้แค่ไหนแต่เราเนี่ยแปลกเวลายังไม่ละหมาดเนี่ยไม่นึกอะไรพออัลเลาะห์อักบัรนึกออกหมดเลยถ้ายังไม่เก็บไก่ยังไม่ได้เข้าแล้วแมวหลุดออกไปไหนเราจะนึกทุกอย่างเลยเวลาตักบีรอ่ะสังเกตมั้ย
ไอ้ตอนยังไม่ตักบีดอ่ะไม่นึกอ่ะพอตักบีดปุ๊บมาเป็นภูเขาเลยตอนนี้เราสังเกตไหมมาจนกระทั่งอ่านกุญยาไปลงตับบัตยังมีเลยเพราะเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเลยอ่ะมันแปลว่าหัวใจว่างเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกเป็นเรื่องที่ต้องฝึกแล้วเวลาจะฝึกเนี่ยฝึกคนเดียวไม่ต้องฝึกตอนเป็นอิหม่ามเพราะเดี๋ยวข้างหลังจะยืนแย่โอ้ฉันอยากจะคูชัวยืนครึ่งชั่วโมงเนี่ยสลามมาข้างหลังไปไหนหมดแล้วเวลาจะทำเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดมุนาญาตเวลาที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยให้เป็นเวลาที่เราอยู่ลำพังลองฝึกดูลองฝึกดูนะก็ถือว่าสำคัญนะการขูชัวเนี่ยถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักภาษาวิชาการที่เรียกรุกลเป็นโครงสร้างหลักของการละหมาดถ้าโครงสร้างหลักนี้ใช้ไม่ได้ละหมาดก็ใช้ไม่ได้งั้นต้องฝึกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะทีนี้ฮะดีษติรมิซีท่านอานัสบินมาลิกหัวข้อเรื่องนี้เลยกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราจะบรรยายจนกว่าฝนจะหยุดใช่ไหมฮะเพราะถ้าไม่หยุดก็กลับไม่ได้ใช่ไหมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายะตีอะลันนาสซะมานุนอัสซอบิรูฟีฮิมอะลาดีนิกัลกอบิดอะลันจัมรโอ้โหดูประโยคนี้นะอานัสบินมาลิกบอกว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะมาพบกับบรรดาผู้คนทั้งหลายซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นคนที่อดทนอยู่กับศาสนาของเขาดูภาพนะมันจะมีช่วงเวลาที่ผู้ที่อดทนอยู่กับศาสนานั้นกัลกอบิดอะลัลจัมรเหมือนคนที่กำถ่านไฟแดงๆไว้ในมืออาชาไปเอาถ่านไฟมาก้อนนะจะให้พวกเราลองรู้สึกว่าเวลามันมีถ่านไฟถ่านที่มันติดไฟแล้วอ่ะแล้วเอามากำไว้ท่านรู้สึกว่ามันต้องอดทนมากแค่ไหนเพื่อจะกำถ่านไฟไว้ในมือเนี่ยนบีบอกว่าคนที่อดทนอยู่กับศาสนาในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยฟิตนะซึ่งหมายถึงในยุคใกล้วันกิยามะห์เขาจะมีสภาพเยี่ยงนั้นใครนึกไม่ออกลองกลับไปกำถ่านไฟที่บ้านไม่ใช่ลองนึกว่ามันทรมานแค่ไหนกำแล้วไม่ใช่ขว้างทิ้งนะกำไว้อย่างนั้นกำเอาไว้อย่างนั้นเราจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ต้องอดทนมากกับการที่เราจะไม่ปล่อยสิ่งนี้ออกจากมือคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาจะอยู่ในสภาวะเยี่ยงนี้โอ้โหหนักไหมเวลาพูดอย่างนี้แล้วจะสู้หรือจะถอยสู้ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าคนที่อยู่ในสภาพเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างเพราะถ้าพูดแค่นี้แล้วกลับบ้านเนี่ยผมว่านอนไม่หลับแล้วกลับไปมันจะเอาไงดีเนี่ยกำถ่านไฟแดงๆไว้ในมือเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมากมันทรมานมากนะไม่ต้องหรอกหัวไม่ขีดนิดเดียวลองเอามาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มอดเนี่ยยังไม่ไหวแล้วนี่ถ่านไฟมันติดไฟแล้วนะแล้วก็กำไว้อย่างนั้นคนที่ยืนหยัดกับศาสนาในยุคอาคิริซามาในยุคที่เต็มไปด้วยฟิตันเต็มไปด้วยฟิตนะเขาจะอยู่ในสภาวะนี้เขาจะรับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้ท่านว่าจริงไหม
อันนี้เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงเปรียบเทียบ2อย่างอย่างที่1คือสิ่งที่เขาจะต้องสัมผัสเจอบอกให้รู้ว่ามันจะอยู่ในสภาวะเยี่ยงนั้นความร้อนสิ่งที่ผู้ที่กำถ่านไฟต้องทรมานต้องเจ็บปวดแต่ก็ต้องอดทนวางมันไม่ได้เป็นอย่างไรเนี่ยคนที่ยืนหยัดบนหลักการจะอยู่ในสภาพเยี่ยงนั้นดูถูกเหยียดหยามถูกกระแนะกระแหนถูกต่อว่าบางทีถูกตัดญาติขาดมิตรบางทีอะไรไม่ถูกตัดออกจากสังคมถูกบอยคอตสารพัดนี่คือสภาวะนบีพูดไว้ย่อมเป็นจริงแต่ท่านลองดูต่อจากนี้ไปในคำอธิบายเขาพูดไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราถึงการมาของช่วงเวลาที่มนุษย์จะต้องสัมผัสเจอและใครก็ตามที่อดทนในการยืนหยัดอัลมุตมัสซิกคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนามัสลุลละดียักบิดูอัลันจัมร์ลีมาซีดิลมาชักะฟีฮิบซีดีนีวาลีกัสรติลมุงกัรว่ากรบติดดินคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการไม่โลและโอนเอียงไปตามกระแสสังคมแต่เขาเลือกที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาไม่ว่าสภาพสังคมในยุคนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตามเขาจะอยู่ในสภาพประหนึ่งคนที่กำถ่านไฟไว้ในมือเพราะมันเป็นความยากลำบากในการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนาในห้วงเวลาที่สิ่งที่เป็นมุงกัดแปลว่าเป็นข้อห้ามของศาสนาและสิ่งที่ศาสนาคนมองศาสนาเป็นของแปลกใครเคร่งครัดในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยฟิตนะจะมองเป็นคนแปลกหน้ายุคนี้แล้วยังจะเป็นอย่างนี้อีกเหรอเราไม่ได้ยุค 1,400 กว่าปียุคสมัยนี้เนี่ยมันไม่ต้องยึดถืออย่างนี้แล้วโลกไปถึงไหนแล้วเราเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ไหมโหแล้วยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งน่ากลัวนะยิ่งน่ากลัววิธีคิด สมัยเนี้ยที่ซาเจอก็คือว่าเขาจะสอนให้ลูกหลานบอกว่าไม่ต้องมีศาสนาก็ได้แค่เป็นคนดีก็พออย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจริงไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องให้การเคารพไม่ต้องมียึดสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักของสังคมนั่นก็คือการเคารพการให้เกียรติการรักษาไว้ซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อกันมันจะถ้ามันสิ่งนี้มันถูกล้างไปนี่คือสงครามความคิดนี่คือสิ่งที่น่าหวาดกลัวนี่คือสงครามเย็นที่น่ากลัวมากกว่าสงครามที่ใช้อาวุธเพราะมันคือการล้างสมองมุสลิมจะต้องเป็นผู้ที่อนุรักษ์นิยมผมพูดชัดเจนนะเราต้องเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมแต่เราจะอนุรักษ์และนิยมสิ่งที่เป็นศาสนาเราจะมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ชะรีอะห์และหลักเกณฑ์ของศาสนาเราจะไม่ให้เสรีภาพมันเลยขอบเขตของกรอบของศาสนาต้องปลูกฝังลูกหลานเราเพราะถ้าเมื่อไรก็ตามชีวิตเราออกนอกกรอบของศาสนาเมื่อนั้นหายนะได้ยินหะดีษบทนี้ไหมอัดดุนยาซิจนุลมุมินวะจันนะตุลกาฟิรดุนยานั้นเปรียบเสมือนคุกตารางซิจนุลที่กักกัน
แปลว่าชีวิตของผู้ศรัทธามีกรอบมีพื้นที่ครับมีข้อจำกัดครับเราไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำได้เพราะศาสนาไม่ได้อนุญาตเช่นนั้นแต่ในขณะเดียวกันสำหรับกาเฟสไม่ต้องสนใจเขาตามทำตามสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาอยากทำโดยไม่จำเป็นต้องมีกรอบแต่อิสลามบอกไม่ใช่เราต้องอยู่ในกรอบและกรอบที่เราอยู่ไม่ใช่มนุษย์มาตีกรอบแต่กรอบที่เราอยู่คือกรอบที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ตีกรอบให้เราอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นซิจินุนมันจะเป็นคุกเป็นตารางเป็นพื้นที่กักกันแต่เราก็จะมีความสุขบนเสรีภาพที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วอิสลามเป็นศาสนาที่สร้างให้ความเท่าเทียมกันมากถามว่าอิหม่ามกับมะมูมต้องละหมาดห้าเวลาเหมือนกันไหมถึงเวลาต้องจ่ายซะกาตเมื่อครบเงื่อนไขต้องจ่ายเหมือนกันไหมเดือนรอมฎอนมาเมื่อครบเงื่อนไขต้องถือศีลอดต้องถือศีลอดเหมือนกันไหมแปลว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนแต่เราจะอยู่เราจะเท่าเทียมกันภายใต้ชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลานี่คือสิ่งที่เป็นแนวทางที่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตนี่คือความหมายของความเท่าเทียมในนัยยะของอิสลามแต่อัลลอฮ์ให้หน้าที่ให้ความต่างในเรื่องของอะไรครับเรื่องของสถานะหรือว่าเรื่องของสิ่งที่ตำแหน่งหรือว่าในส่วนที่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีคนที่อยู่ในฐานะพ่อแม่กับอยู่ในฐานะเพื่อนเราจะต้องพูดให้เหมือนกันไหมไม่เหมือนถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่หมวดในการที่จะบอกว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องสิ่งนี้ผิดแต่ถ้าคนสองคนนี้อยู่ในฐานะที่ไม่เท่ากันเราก็จะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับเขาไม่ใช่ว่าพูดกับเพื่อนยังไงก็พูดกับแม่อย่างนั้นพูดกับเพื่อนยังไงก็พูดกับพ่ออย่างนั้นไม่ใช่เราเข้าใจผิดจริงอยู่ศาสนาบอกให้กำชับเรื่องความดีห้ามปางความชั่วแต่ในขณะเดียวกันศาสนาก็บอกให้เราพิจารณาถึงเรื่องความเหมาะควรและสิ่งที่ควรจะปฏิบัติสถานะที่พึงปฏิบัติคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยเราควรจะต้องเคารพให้เกียรติอย่างไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องของนับซูนะไม่ใช่เรื่องของรสนิยมนะแต่เป็นเรื่องของหลักการไม่ใช่เรื่องของค่านิยมนะแต่มันคือหลักการผมถึงบอกว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างของสังคมและสิ่งที่มันยึดโยงสังคมให้อยู่ด้วยกันด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าจารีตที่มีจากฐานของศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรักษาไว้เพราะนั่นคือศาสนาการเคารพการให้เกียรติการมีมารยาทการรู้ในลักษณะของอะไรครับสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่ศาสนาวางไว้ผมพยายามพูดทุกที่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมไปพูดที่นพม. 2 รอบ 8 โมงเช้ารอบหนึ่งกับ 11 โมงอีกรอบหนึ่งผมชื่นชมผู้บริหารเขานะเรานั่งคุยกันในฐานะคนบริหารการศึกษาเหมือนกันเนาะสิ่งที่ผู้บริหารของสถาบันนี้พยายามทำแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจในหมู่นักศึกษานักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองคือการสร้างบรรยากาศอิสลามให้เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนตอนเช้ามีการอ่านกุรอานได้เวลาละหมาดให้ไปละหมาดพยายามเขาเรียกว่าจุดเน้น10ประการเนี่ยหลักการอิสลามล้วนเลยมันเลยมีความรู้สึกว่าการศึกษาแบบนี้แหละสถานศึกษาแบบนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่สอนหนังสือ
แต่มันคือที่แห่งการหล่อหลอมคือการตัรบียะห์แล้วเขาบอกว่าให้อาจารย์ไปบรรยายให้จริงๆแล้วเนี่ยผมรับอามานะจากท่านผอ.เนี่ยตั้งแต่อบรมเด็กพูดกับครูแล้ววันนี้เนี่ยกับผู้ปกครอง4รอบด้วยกันแต่วันนี้2เสร็จแล้วก็มานี่เลยแต่กำลังจะบอกกับท่านว่าสังคมเราต้องการคนแบบนี้คนที่มาร่วมกำคิดในการที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็งที่อยู่บนรากฐานของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคอาคิริสมานคนที่ทำอย่างนี้ดูเหอะจะปวดต้องอดทนต้องอดทนในที่นี้ใช้คำว่าอัสซอบิรฟีฮิมคนที่อดทนในหมู่พวกเขาเหล่านั้นคือในหมู่มนุษย์ที่ช่วงเวลานั้นมาถึงเนี่ยเขาอดทนอาลาดีนี่อดทนอยู่บนศาสนาของเขากัลกอบิตอัลจัมรเหมือนคนที่กำถ่านไฟแดงๆไว้ในมืออัลลอฮ์ฮะใช่เพราะเขาไม่รู้ว่าเรากำถ่านไหมนี่ไงสังคมไปถึงไหนแล้วคุณยังมาอยู่กับศาสนาอีกเหรอน่ากลัวไหมอย่านึกว่าเป็นประโยคเล่นๆนะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากทีนี้อะไรที่ทำให้เราจะต้องอยู่ในสภาพนี้ผมใช้คำว่าจะต้องนะเพราะถ้าเราปล่อยเมื่อไหร่แปลว่าเราทิ้งศาสนาของเราเราจำเป็นต้องอยู่ในสภาพนี้ถึงแม้ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นมันอาจจะขื่นขมก็ตามต้องอดทนทีนี้เรามาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเอาดำรัสของอัลลอฮ์ตะอาลามาบอกดวนกุรอานนะวัลลาซีนายุมัสซิกูนาบิลกิตาบบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ยูมัสซิกูนบิลกิตาบเรียนรู้ศึกษาปฏิบัติกิตาบคัมภีร์ของอัลลอฮ์นี่ไม่ได้ประทานลงมาให้เราเก็บไว้ในตู้โชว์นะบางคนไปมักกะฮ์ทีไรก็ซื้อกุรอานกลับมาเพราะสีมันสวยดีปกมันสวยแล้วก็เก็บไว้ในตู้ก่อนไปทำงานก็ใช้อะไร เหลือบสายตาไปมองแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินออกแล้วก็ไม่ได้อ่านมันเลยเก็บเอาไว้อย่างนั้นอย่างเดียวเปล่าประโยชน์ยูมัสซีกูนันกีตาบไม่ได้แปลว่าถือคัมภีร์ด้วยแปลว่ายึดมั่นปฏิบัติต่อสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นี้เสร็จแล้ววะอากามุสซอลาห์และกุรอานเอาการละหมาดมาเป็นประเด็นที่สองของการยึดมั่นยึดมั่นในคัมภีร์ของอัลลอฮ์และดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเพราะละหมาดเป็นตัวชี้วัดสถานะของคนคนหนึ่งว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมหุกกลมอื่นเนี่ยยังไม่ชี้วัดขนาดนี้นะละหมาดนี่ถือเป็นตัวชี้วัดเพราะมุสลิมไม่ละหมาดไม่ได้ไม่เรียกมุสลิมไม่ละหมาดไม่ได้ยังเรื่องอื่นยังอยู่ในสถานะรองนะแต่ถ้าเป็นภาคอิบาดะห์แล้วละหมาดมาลำดับต้นทีนี้ยูมัสซีกูนบิลกิตาบวะอากอมุศอลาห์คนที่ยืนหยัดอยู่บนสองอย่างนี้อินนาลานูดีอูอัจรัลมุสลิฮีนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเรานั้นจะไม่ทำให้รางวัลของผู้ที่มุสลิฮแปลว่าของคนที่เป็นนักพัฒนามุสลิฮีนเนี่ยแปลว่าคนที่เป็นคนที่ปรับปรุงพัฒนาไม่ให้คนที่เป็นมุสลิฮนั้นได้มีรางวัลที่มันอะไรบกพร่องไป
แปลว่าอัลลอฮ์จะให้รางวัลเต็มอัลลอฮ์เรียกคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการว่าเป็นผู้ที่เป็นนักพัฒนาเป็นมุสลิฮีนเห็นไหมเพราะในห้วงเวลาที่สังคมมันเหลวแหลกคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการคือคนที่พยุงไว้ซึ่งหลักการของศาสนาท่ามกลางสังคมที่ฟอนเฟะมันแปลว่าเขาคือนักพัฒนาเป็นมุสลิฮวันนี้เราเองเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในมุสลิฮีนนะไอของที่มันเสียเราก็พยายามปรับปรุงพยายามเอาอิสลามมาใช้ซะอัลลอฮ์บอกผลละบุญของคนเหล่านี้ลานูดีอูพระองค์จะไม่ให้บกพร่องเราพอรู้สึกว่าการกรรมฐานไปเนี่ยคุ้มเลยไหมเวลาอัลลอฮ์ให้รางวัลที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไอ้ที่เคยเจ็บปวดผมบอกได้เลยว่าบางทีพอเราได้รับรู้ถึงรางวัลที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยความเจ็บปวดนั้นมันหายไปเลยนะบอกให้อย่างที่หนึ่งเลยอัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้ที่บอกว่าในยุคที่มันมีปัญหามากเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยึดมั่นคืออัดดูอะลัยฮาบินนาวาญิสแปลว่ายึดมั่นศาสนากัดมันด้วยฟันกรามบอกให้รู้ถึงการยืนหยัดอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพที่สังคมเต็มไปด้วยพิษนะเต็มไปด้วยการเบี่ยงเบียนออกจากหลักการก็ตามต้องต่อสู้ครับเพราะว่าการพูดความจริงการอยู่บนความจริงเนี่ยบางทีชีวิตมันอาจจะขมขมหน่อยนะมันอาจจะขมขมหน่อยแต่เรายินดีที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตในอาคิเราะห์จะเป็นชีวิตที่หวานชื่นแต่ถ้าวันนี้เรายอมทิ้งศาสนาเพื่อความสุขชีวิตในดุนยาของเราที่เราเข้าใจว่าเป็นความสุขเราจะพบกับความทุกข์ที่ยาวนานในโลกอาคิเราะห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอเราคุ้มครองเราจากสิ่งเหล่านี้นั่นคือประการที่หนึ่งต่อมาอัลลอฮ์จะขจัดความหวาดกลัวและความเศร้าโศกออกไปจากตัวเขาทำไมกุรอานจึงมีคำสองคำนี้เพราะสภาวะที่เกิดขึ้นในสองคำนี้ต่างกันกุรอานบอกว่าฟามันตะบิอะฮูดายะผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามยึดมั่นบนทางนำของข้าหมายถึงอัลลอฮ์ฟาลาคาวฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนความหวาดกลัวและความเศร้าโศกเสียใจจะไม่ประสบกับเขาคนที่อยู่ในสภาวะที่กลัวกับเสียใจเนี่ยมันอยู่คนละสภาวะกันนะกลัวเนี่ยคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแต่เราหวาดกลัวมันกับเสียใจน่ะคือมีสิ่งหนึ่งมันมากระทบกับชีวิตเราแล้วเราก็เสียใจมันแปลว่าความรู้สึกที่มันมากระทบกับชีวิตของเราแล้วเราจะต้องเสียใจกับสิ่งที่มันพบเจอนั่นคือการเสียใจส่วนความหวาดกลัวคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เราหวาดกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นทั้งสองสภาวะนี้เนี่ยเป็นสภาวะที่อึดอัดและใช้ชีวิตยากลำบากมากสังเกตไหมถูกต้องอัลลอฮ์จะปลดมันออกไปทั้งสิ่งที่สัมผัสแล้วและมันจะมาอัลลอฮ์จะไม่ให้อยู่ในสภาวะนี้โอ้โหอะไรมากระทบกับชีวิตเราจะไม่เสียใจอะไรที่เป็นสิ่งที่มันน่าสะพึงกลัวเราจะไม่หวาดหวั่นเพราะอัลลอฮ์จะป้องกันเราจากสิ่งเหล่านี้
พราะอะไรรู้ไหมคนที่อยู่ในสองสภาวะเนี่ยที่สุดจะกลายเป็นโรคจิตคนที่เสียใจนานๆกับคนที่กลัวนานๆอาจารย์กลับเลยเหรอครับไหนเราคุยกันว่าต้องรอให้ผลหยุดก่อนไงอ๋อโอเคฮะเข้าไปอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะสองอย่างนี้จำไว้เลยฮะแต่ถ้ามีอัลลอฮ์เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์จะให้สิ่งนี้ออกไปจากชีวิตเราไม่ใช่บอกว่าผู้ศรัทธาจะไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยกลัวเลยอาจจะมีแต่มันจะไม่อยู่กับตัวเขาตลอดถ้าเราได้รับสิทธินี้นะมหาศาลใจเราจะยิ่งใหญ่มากเราจะเข้มแข็งมากเราจะพร้อมที่จะเผชิญกับทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเพราะเราอยู่กับผู้ที่ให้การช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่คืออัลลอฮฺตะอาลาเวลาไม่กลัวเวลาไม่เสียใจนะมันจะมีอะไรเกินกว่านี้อีกอ่ะจริงป่ะนี่คือรางวัลของคนที่กำฐานไฟแดงๆไว้ในมือแล้วมันจะมองเห็นฟิตนะเห็นฮิกมะในนั้นถูกไหมคะว่าเรากำลังเจออะไรอยู่ถูกต้องการที่เราไม่จมปลักอยู่กับสองสภาวะนี้ทำให้เรามีสติแล้วทำให้เราออกมาจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งสองสภาวะนี้ได้และเราจะยืนหยัดอยู่บนหลักการได้อย่างองอาจถ้าจะเป็นบททดสอบเราก็จะอยู่กับมันด้วยความสุขเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จากเราไปเพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราพระองค์ไม่ให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับมุมินตลอดหรอกมันจะทำให้เราเข้มแข็งแล้วชีวิตมนุษย์น่ะไม่พ้นสองสภาวะนี้ท่านสังเกตเถอะไม่กลัวก็เสียใจแล้วถ้าสองสิ่งนี้มันออกไปจากชีวิตเราได้นี่โอ้โหมาชาอัลลอฮ์บางคนเนี่ยเลยไปถึงขั้นเสียใจในเรื่องที่ไม่ควรเสียใจกลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวอันนี้กลายเป็นโรควิตกจริตบางคนเนี่ยกลัวทุกอย่างยกเว้นอัลลอฮ์กลัวหมดไอ้นั่นมาก็กลัวไอ้นี่มาก็กลัวคนแบบนี้นี่อันตรายแต่ถ้าเป็นคนที่มีศรัทธายืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์สองสภาวะนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเขาถ้ามันจะมามันก็มาแวบเดียวแล้วมันก็ไปฝึกนะรู้สึกว่าคุ้มไหมสภาพทีแรกที่บอกว่ามันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะคนที่กำฐานไฟเอาไว้เพราะนบีพูดถึงสภาวะของคนที่ยืนหยัดบนหลักการจะอยู่ในสภาพนี้ไอ้กรรมละปล่อยนี่ไม่ต้องคุยแป๊บเดียวเราก็ทำได้แต่กรรมไว้อยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ผลที่มันเกิดขึ้นมหาศาลในอีกอายะหนึ่งพูดเพิ่มอีกสองลักษณะที่เราจะไม่ประสบในอีกอายะหนึ่งเวลาเรายืนหยัดเนี่ยฟามานิตตาบะอาฮูดายะใช้คำว่าฮูดามันเลยผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าไม่ถึงอัลลอฮ์คือคนที่ยืนหยัดอยู่บนทางนำฟาลายาดิลลูวาลายชกออีกสองคำแล้วได้มาเขาจะไม่หลงและยาลายชกอจะไม่ทุกข์ยากลำบากเป็นสี่สภาวะแล้วนะหนึ่งเสียใจสองกลัวสามไม่หลงสี่ไม่ทุกข์ยากลำบากอุลามาตัฟซีรอธิบายยังไงรู้ไหมสองลักษณะหลังนี้พูดถึงสภาวะในดุนยาและอาคิเราะห์จะมีชีวิตอยู่ในดุนยาแบบคนไม่หลงทางและอยู่ในอาคิเราะห์แบบคนที่มีความสุขไม่ทุกข์ทรมานซุบฮานัลลอฮ์สี่สภาพคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการอาจารย์แปลว่าเขาจะสามารถสัมผัสบนดุนยาได้เป็นกระจกให้เห็นเลยว่าอาคิเราะห์เขาก็จะไม่หลงทางถ้าเกิดเขาทำได้ตรงนี้ถูกต้อง
พราะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาคือการที่ทำให้เขาไม่หลงออกจากทางนำเมื่อเขายืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาอย่างแรกเลยคือเขาจะไม่หลงออกจากทางเมื่อเขาไม่หลงชีวิตในอาคิเราะห์ตรงข้างกับชะกียุนก็คือซาอะดะห์คือความสุขฉะนั้น4ข้อนี้เนี่ยอยู่กับคนที่ยืนหยัดนะ4สภาวะเนี่ย3สภาวะอยู่ในดุนยาอีก1สภาวะอยู่ในโลกอาคิเราะห์3สภาวะเป็น3สภาวะที่น่ากลัวทั้งหมดเลย1เสียใจ2หวาดกลัว3หลงกุรอานประกันว่าจะไม่อยู่ในสภาพนี้แล้วส่วนอาคิเราะห์เขาจะมีความผาสุกจะไม่ทนทุกข์ทรมานจะไม่มีชีวิตที่แร้นแค้นที่ยากลำบากอัลลอฮฺอักบัรอาคิเราะห์เราได้อย่างนั้นนี่ก็ที่สุดแล้วเพราะถ้าเราจะกรรมฐานไปในดุนยาเนี่ยมันก็ยาวนานเท่าที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นน่ะพอวิญญาณออกจากร่างก็จบกันแต่ในอาคิเราะห์มันไม่จบไงอาคิเราะห์ไม่มีที่สิ้นสุดอัลลอฮฺจะตอบแทนให้อย่างไม่สามารถเปรียบได้มาลาไอนุนรอดวาลาอูซุนุนซามิอัตสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินสมองไปไม่ถึงจินตนาการไม่ได้ว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้มันจะมีความสุขเช่นไรรู้เท่าที่อัลลอฮ์บอกเท่านั้นอย่ามาเปรียบไปดุนยาเปรียบไม่ได้ต่อมาอัลลอฮ์ตอกย้ำคนที่อยู่ตรงข้ามกับคนที่ยืนหยัดคือคนที่ผินหลังว่ามันอะรอดออันซิกรีคำว่าซิกรีนะคนที่ผินหลังให้จากการรำลึกถึงข้าหมายถึงจากการยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันอะรอดออันซิกรีผินหลังเนี่ยแปลว่าอะไรท่านทราบไหมแปลว่าเห็นแล้วผินหลังให้แปลว่ารู้แล้วละทิ้งใช่ป่ะนี่คือความหมายของผินหลังแปลว่ารู้ว่าอะไรคือหลักการอะไรคือความถูกต้องแต่ไม่เอาว่ามันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดงกาเขาจะมีชีวิตที่คับแค้นมากเขาจะมีชีวิตที่ยากลำบากวะนะชุรุฮูยะมัลกิยามะติอะมาและเราจะรวมเขาในวันกิยามะในสภาพที่ตาบอดเขาจะถูกรวมไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่ในสภาพที่ตาบอดเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสัจธรรมอัลลอฮ์ให้เขามีดวงตาในดุนยานี้เขาทำมันมองไม่เห็นในเรื่องสัจธรรมในเรื่องหลักการในวันกิยามะอัลลอฮ์เลยให้เองตาบอดซะเพราะในขณะที่เองเห็นเองทำมองไม่เห็นขณะที่ตาดีรู้ว่าหลักการเป็นอย่างไรทำไม่สนใจเพิกเฉยวันกิยามะเองอยู่สภาพนั้นเลยถูกต้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอเราคุ้มครองต่อมาอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กำลังใจเราผ่านฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคนที่ยึดมั่นยืนหยัดอยู่บนการทำอิบาดะห์อย่างถูกต้องตามหลักการอิสลามในห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์นบีบอกอัลอิบาดะห์ฟิลฮารจีกาฮิจรอตินอิลัยยะคนที่ทำอิบาดะห์ในห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์ยังรักษาไว้ซึ่งอิบาดะห์อย่างคงเส้นคงวาเขาจะได้รับภาคผลเหมือนคนที่อพยพไปยังชั้นในยุคแรกของการอพยพจากมหานครมักกะฮ์สู่มะดีนะห์คนกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นคนที่ทิ้งบ้านเรือนทิ้งความสุข
ทิ้งจากดารุลกุฟไปสู่ดารอิสลามทิ้งจากดินแดนที่เต็มไปด้วยการปฏิเสธและการตั้งภาคีไปสู่ดารเตาฮีดไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺตะอาลาคนที่อพยพในยุคนั้นถือว่านบีบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้มนุษย์อยู่ในสภาพไร้บาปและลบความผิดทั้งหมดคืออะไรรู้ไหมหนึ่งนั้นคือฮิจเราะห์คือการอพยพแปลว่าการขจัดความผิดทั้งหมดออกมี3อย่างด้วยกัน1ฮิจเราะห์2รับอิสลามใหม่3ทำฮัจญ์อุลมะบรูรที่อัลลอฮ์จะยะฮดัมมากอบละอัลลอฮ์จะลบความผิดที่ผ่านมาทั้งหมดหนึ่งในนั้นคือฮิจเราะห์นบีบอกว่าคนที่ยืนหยัดอยู่บนการทำอิบาดะห์ในสภาพห่วงเวลาที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์ได้รับภาคผลประหนึ่งคนที่อพยพไปยังชั้นอพยพจากมักกะห์ไปหานบีที่มะดีนะห์ซึ่งนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่แปลว่าอัลลอฮ์ชำระเขาให้สะอาดไม่มีความผิดติดตัวอยากได้ไหมอยากได้ใช่ไหมคือในความเป็นจริงอ่ะอาจารย์ชีวิตคนเราทุกคนนะคะถ้าเกิดเขาสามารถมองเห็นในทุกจุดของชีวิตอัลลอฮ์เมตตาช่วยเหลือเราให้เราสะอาดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะถูกไหมคะถ้าเราอยู่กับศาสนาเหมือนกับทุกอย่างมันช่วยเราตลอดเลยอ่ะคือซายิ่งฟังซายิ่งรู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาทางชีวิตมันคือทุกอย่างพวกเนี้ยคือที่ฟังมาเนี่ยไม่น่าตกนรกใช่ไม่น่าตกนรกเลยอ่ะแต่รู้ไหมนรกก็เต็มเพราะอะไรคะนี่ไงคำถามนี้สำคัญคือถ้าดูจากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่น่าจะมีมนุษย์ไม่น่าจะมีมุสลิมคนไหนตกนรกอัลลอฮ์ให้โอกาสเยอะจริงป่ะจริงไม่น่าจะตกนรกน่าจะใช้ขึ้นสวรรค์แต่ทำไมนรกเต็มอ่ะเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าจะลบแต่การรักษาสภาพความสะอาดอยู่ที่ตัวเราอัลลอฮ์ไม่ได้การันตีว่าพระองค์จะรักษามันจนวันที่เราไปพบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้โอกาสแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอัลลอฮ์ลบนี่คือโอกาสเพิ่มความดีลบความชั่วเพิ่มความดีลบความชั่วคือดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครลงนรกอ่ะแต่อย่าลืมนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสิ่งยั่วยวนที่มันจะทำให้สภาพขาวสะอาดของเรามีจุดด่างดำถ้าใครรักษาสภาวะของเขาได้ตลอดไปจนถึงวันที่พบกับอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์แต่สังคมปัจจุบันนี้น่ากลัวเนาะออกจากบ้านก็เอาแล้วนั่นไงบางนี่คือสิ่งที่น่ากลัวน่ะไอ้เจ้ามือถือวันนี้ผมก็พูดเรื่องนี้แหละมือถือที่เราใช้เนี่ยเมื่อก่อนมันคือเครื่องมือสื่อสารที่จะพูดคุยกันเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นทุกอย่างแล้วนะปัญหาว่าเราแวะเข้าไปดูเราแวะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในมิติไหนบ้างไม่ต้องอะไรหรอกแค่เรามีส่วนในการกดไลค์หรือแชร์ในสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนาเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องรับผิดชอบในความผิดนั้นแล้วข้อมูลเดี๋ยวนี้มันข้อมูลสาธารณะเนาะมันมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะนักเลงคีย์บอร์ดมันเยอะนั่งอยู่ในห้องก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยปัญหาคือคนที่จะกรองว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการหรือไม่เราควรจะส่งต่อหรือเราควรจะปล่อยผ่านไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยตรงนี้ต้องใช้ความรู้สนามดะวะห์ยิ่งกว้างสนามการเผยแผ่ยิ่งกว้างต้องระมัดระวังสูงมากจริงไหมพบเผอไปนิดเดียวเรียบร้อยเลยไปแล้วอาจารย์คนนั้นเขาก็ว่าอย่างนี้เห็นไหมอาจารย์คนนี้เขาก็ส่งเสริม
พิจารณามันมาเต็มมันจะถึงยุคที่ความรุนแรงของพิจารณามันทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาได้มันทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนศาสนาได้มนุษย์เปลี่ยนศาสนาภายใน24ชั่วโมงตอนเช้าเขาเป็นผู้ศรัทธาตกเย็นเป็นกาเฟตก็ได้แล้วเพราะความรุนแรงของพิจารณาตอนเย็นเป็นมุสลิมตอนเช้าเป็นกาเฟตนี่คือความน่ากลัวถึงแม้ว่าอัลลอฮ์จะมีความเมตตาต่อเรามากขนาดไหนก็ตามวันนี้เราต้องรักษาตัวเราเองนะเพราะอัลลอฮ์ให้เครื่องมือในการที่จะช่วยเราให้เป็นชาวสวรรค์เต็มไปหมดเลยที่บอกนบีบอกว่ากุลลุอุมมะตียะดคูลูนัลญันนะอิลลามันอบาอุมมะของฉันทั้งหมดจะได้เข้าสวรรค์ยกเว้นคนปฏิเสธซอฮาบะห์สงสัยว่าไมยะบายะรอซูลุลลอฮ์มีคนที่ปฏิเสธจะเข้าสวรรค์ด้วยหรอนบีบอกว่ามันอะตออานีดะคอลัญญันนะวะมันอะซานีฟะกอดอบาคนที่จะเข้าสวรรค์คือคนที่เชื่อฟังฉันแต่คนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนต่อฉันเขานั่นแหละคือคนที่ปฏิเสธจะเข้าสวรรค์มีไหมวันนี้มีซุนนะห์มาแล้วมีหลักการมาแล้วแล้วเราไม่เอาขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าขอพระองค์อย่าให้เราไปอยู่ในกลุ่มคนของคนที่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าปฏิเสธที่จะเข้าขอให้เราห่างไกลมันเพราะในยุคฟิตนะห์เนี่ยการทำอิบาดะห์ยากลำบากมากนะอิบาดะห์ในห้วงเวลาที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์ภาคผลของคนที่ยืนหยัดและทำอิบาดะห์นี้ประหนึ่งคนที่อพยพมาอย่างชั้นที่นบีบอกอัลลอฮ์ฮะยากยุคสุดท้ายเป็นยุคที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์เป็นยุคที่บางครั้งการระมัดระวังและตรวจสอบตัวเองไม่ยุ่งกับใครบางทีบางโอกาสดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันมากจนกระทั่งบางทีเรากลัวว่าเราจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมฟิตนะห์นั้นด้วยหรือเปล่าแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาเราปิดบ้านทำอิบาดะห์ของเราอย่างเดียวไม่ยุ่งกับใครไม่ได้อัลลอฮ์ส่งเรามาเนี่ยเป็นอุมมะห์ของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยหน้าที่หลักก็คืออัลอัมรุบิลมาอรูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรกำชับในเรื่องความดีห้ามปามความชั่วสังคมจะเข้มแข็งและอยู่ได้ด้วยกับ2ปัจจัยนี้เราไม่สนใจทำอิบาดะห์ของเราแล้วก็สังคมจะเป็นอย่างไรที่สุดมันจะเข้ามาในบ้านเราไอ้ความไม่ดีจริงป่ะอ่ะดูต่อมาเอาอีกไหมหรือว่าพอละนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราอย่างนี้ครับนบีได้บอกว่าคนที่ยืนหยัดดูตรงนี้นะคนที่ยืนหยัดและอดทนอยู่บนหลักการของศาสนาเนี่ยอินนามิววารออิกุมซามานาซอบรินลิลมุตามัสซิกฟีฮิอัจรุคอมซีนาชัยฮีดันมิงกุมเขาบอกว่าเบื้องหน้าของเจ้าเนี่ยมันจะมีห่วงเวลาแห่งความอดทนซามานุซอบรเราจะต้องสัมผัสกับช่วงเวลานี้เขาบอกว่าเบื้องหน้าพวกเจ้าจะมีห่วงเวลาแห่งความอดทนลิลมุตามัสซิกฟีฮิสำหรับคนที่ยืนหยัดอยู่บนห่วงเวลาแห่งความอดทนดังกล่าวนั้นอัจรุคอมซีนะชะฮีดันมิงกุมจะได้รับภาคผลเท่ากับคนในยุคซอฮาบะห์ชะฮีดถึง50คนโอ้ชะฮีดนี่ก็ใหญ่แล้วนะ
แต่ว่าบอกถึงคนที่ต้องยืนหยัดอยู่ในห้วงเวลาที่มันเต็มไปด้วยไม่มีสิ่งใดที่จะทำได้นอกจากความอดทนมันจะมีซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้และคนที่ต้องอดทนอยู่บนหลักการศาสนาเนี่ยในฮะดีษอับดุลมัสอูดในเซฮีห์ญามิอะห์ที่บอกว่าเขาจะได้รับภาคผลเท่ากับคนชะฮีดถึง50คนณจุดนี้มันคืออดทนแบบยืนหยัดอยู่ลำพังอย่างนี้ไหมคะหรือว่าอดทนไปด้วยเผยแพร่ไปด้วยคือการอดทนในที่นี้เนี่ยเรายืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาและทำสิ่งที่อยู่บนกรอบและความสามารถของเราสมมติว่าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะไปเรียกร้องเชิญชวนใครได้แล้วหน้าที่ของเราก็จะต้องรักษาตัวเราเองยืนหยัดอดทนในตัวเราครอบครัวของเราให้ยืนอยู่บนหลักการศาสนาแต่ถ้าเรายังสามารถที่จะเผยแผ่สามารถที่จะเรียกร้องเชิญชวนเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราและก็ต้องอดทนอยู่ในสภาวะดังกล่าวนี้ฉะนั้นรางวัลของการอดทนมันยิ่งใหญ่แล้วหะดีษบทนี้พูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่ามันไม่มีทางออกใดยกเว้นต้องอยู่ในสภาวะนี้รางวัลมันถึงใหญ่ไงไม่พูดครับรางวัลมันถึงใหญ่ไงเต็มไปด้วยฟิตนาแบบนี้แหละไม่ต้องคิดจะหนีไปไหนนี่ไงยืนหยัดไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องในยุคสุดท้ายเนี่ยให้หนีไปไหนก็เจอมันอยู่ตรงที่เราจะรักษาตัวเองให้อยู่บนหลักการได้แค่ไหนเพราะฟังหะดีษที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยืนหยัดยืนหยัดยืนหยัดอดทนอดทนอดทนเห็นไหมมันจะมีสองคำนี้อยู่คู่กันตลอดอาจารย์แล้วมีคำถามจากทางบ้านว่าก่อนวันกิยามัตมุสลิมไม่มีแล้วแล้วอยู่ตรงไหนอะคะตายครับอัลลอฮ์เก็บหมดอัลลอฮ์เก็บหมดคนที่แหมดีมากเลยตายหมดครับเขาไม่ได้ไปแอบบ้านไหนนะอัลลอฮ์จะเก็บปิดชีวิตเขาไปอัลลอฮ์จะปิดชีวิตให้เขาตายไปจนหมดแล้วเมื่อไม่มีใครกล่าวคำว่าลาอิลาฮะแปลว่าไม่มีคนที่เป็นมุสลิมอยู่เมื่อนั้นกิยามัตเกิดนี่คือความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อเราหรืออยากเจอไม่อยากเจอมันน่ากลัวมากวันนั้นเนี่ยความน่ากลัวไม่ต้องจินตนาการแต่ตอนที่ดัญญานมาคือยังมีอยู่ใช่ไหมคะนั่นเป็นอาลามะยังไม่กิยามะนั่นคือสัญญาณความเลวร้ายของดัญญานก็วัดอีหม่านของเราเหมือนกันนั่นแปลว่าเป็นอาลามะไม่ใช่กิยามะแต่วันที่กิยามะห์เกิดไม่มีแล้วอัลเลาะห์เมตตาเรานะฮะถูกเก็บไปหมดแล้วใครก็ตามที่อยู่ถึงวันสิ้นโลกให้รู้ไว้เถอะว่าไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่คนที่เชื่อในอัลเลาะห์ไม่ใช่คนที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หะดีษได้บอกกับเราด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์จริงๆแล้วเนี่ยนะพี่น้องถ้าเราพิจารณาถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลากับสิ่งที่เราต้องเผชิญเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารางวัลที่อัลลอฮ์ให้กับเราใหญ่มากใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ให้สิ่งนั้นมาสัมผัสกับเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกรู้สากับบททดสอบหรือความอดทนที่ต้องอดทนเพราะมันจะทำให้เราลืมความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยมีมาบนความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อเราผมเคยบอกกับท่านว่ามีหะดีษอยู่บทหนึ่งอัลลอฮ์เอาคนสองคนไปในวันกิยามะห์คนที่หนึ่งเป็นคนที่มีความสุขเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างเสรีภาพหาความสุขได้ทุกมิติของชีวิตแต่เขาเป็นคนไม่มีศาสนาอัลลอฮ์เอาไปลงโทษเพียงครั้งเดียวแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่างความสุขทั้งชีวิตที่เจ้าเคยมีมากับความเจ็บปวดเป็นครั้งเดียวที่เจ้าสัมผัสในวันนี้เขาบอกว่าด้วยความเจ็บปวดที่ฉันได้สัมผัสมันทำให้ฉันลืมความสุขทั้งหมดในชีวิตที่ฉันมีมาค
คนอีกคนหนึ่งชีวิตในดุนยาเต็มไปด้วยบททดสอบอดทนอยู่บนหลักการวันกิยามะอัลลอฮ์ให้ไปสัมผัสกับความสุขเพียงนิดเดียวแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างระหว่างความทุกข์ทั้งชีวิตที่มีมากับความสุขเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยในสวงสวรรค์ด้วยความสุขที่ฉันได้รับทำให้ฉันลืมความทุกข์ทั้งหมดในดุนยาที่ผ่านมาซุบฮานัลลอฮ์นั่นแค่เพียงน้ำจิ้มนะแค่เพียงทำให้รับรู้รสชาติว่าทั้งความสุขและความทุกข์ทั้งในนรกและสวรรค์ถ้าเปรียบกับดุนยาแล้วมันเปรียบอะไรไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้ความยากลำบากความอดทนการยืนหยัดอัลลอฮ์จึงเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์จึงเตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากหน้าที่ของเราในอาคิริซซามานในยุคสุดท้ายที่เต็มไปด้วยฟิตนะเต็มไปด้วยบททดสอบ2 อย่างจงยืนหยัดและอดทนท่องคำนี้ไว้จงยืนหยัดและอดทนเพราะรางวัลของสิ่งเหล่านี้ยิ่งใหญ่และหอมหวานมากสำหรับผู้ที่ผ่านบททดสอบไปได้ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์เมตตาเราพระองค์บอกกับเราชัดเจนว่าสำหรับคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺตะอาลาและแน่นอนฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายเป็นฟิตนะห์ที่รุนแรงเป็นฟิตนะห์ที่รุนแรงแล้วต้นเหตุของฟิตนะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัย2ข้อท่านจำไว้ชุบูฮาตวัชชะวาตจากสิ่งที่เป็นเรื่องคุมเครือและสิ่งที่เป็นเรื่องของอารมณ์สองอย่างจะเป็นปัจจัยที่นำมาซึ่งฟิตันแปลว่าเป็นเหตุที่นำมาสู่ฟิตนะที่มากมายทำไมสังเกตไหมเราเนี่ยชอบถามสิ่งที่มันคุมเคือเนาะไอ้นั่นได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมอะไรที่มันกระดำกระด่างเนี่ยเราชอบที่จะถามว่าแล้วมันได้ไหมไอ้ของที่มันขาวสะอาดไม่คุยถึงเลยแล้วมันมีวิธีอะไรหยุดสมองไม่ให้สงสัยอะคะคืออย่างนี้ศาสนาไม่ได้ห้ามสงสัยศาสนาไม่ได้ห้ามสงสัยแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเราจะสงสัยเรื่องอะไรการสงสัยคือการที่เราไม่รู้ในสิ่งไหนและเราสงสัยในสิ่งนั้นแล้วเราก็หาคำตอบในสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อนุญาตไม่ได้สงสัยแบบท้าทายอยากรู้แบบที่มันใช่คือปัญหาคือสิ่งที่เราควรจะสงสัยเรื่องอะไรและสิ่งที่เราไม่ควรจะสงสัยเรื่องอะไรอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์เป็นเจ้าแห่งชีวิตเจ้าแห่งโลกทั้งผองอัลลอฮ์ยืนยันในกุรอานในซุนนะห์นบีเนี่ยไม่ต้องไปนั่งสงสัยเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่ต้องสงสัยเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถพิจารณาจากสิ่งที่ถูกสร้างสิ่งที่ถูกสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วผู้สร้างจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะมันเป็นคำตอบอยู่แล้วแต่ถามว่าบางอย่างที่เราไม่รู้เราสามารถสงสัยได้ไหมได้แล้วนบีก็บอกว่าดะมายาริบุกอิลามาลายาริบุกทิ้งสิ่งที่สงสัยและไปยึดมั่นสิ่งที่ชัดเจนแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สงสัยในสิ่งนั้นต้องยุติมันนะไม่ใช่สงสัยแล้วทำนะเพราะใครก็ตามที่ทำในสิ่งที่สงสัยเท่ากับเขาทำของฮารามวะมันวะกออะฟิชุบฮาตวะกออฟิลฮารอมหะดีษนบีชัดเจนเลยนบีมีมาตรการให้เรามีมาตรฐานให้เราว่าสมมติกรณีเราสงสัยว่าได้หรือไม่ได้สิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้คือทำหรือยุติเพ
พราะเมื่อไรสงสัยแปลว่าเราไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ต้องยุติจนกว่าจะมีความชัดเจนไม่ใช่สงสัยทำไปก่อนเผื่อศาสนาไม่มีเผื่อถึงบอกว่าศาสนาได้มาด้วยอิลมุนไงอิลมุแปลว่ายะกีนแปลว่าความมั่นใจไม่ใช่ชุกุกไม่ใช่ชักไม่ใช่สงสัยฉะนั้นอันใดก็ตามที่เราอยู่ในสภาวะชุบฮาตต้องหาคำตอบจนกระทั่งเราได้รับสิ่งที่เป็นคำตอบและในระหว่างที่เราหาคำตอบเราต้องยุติต้องไม่ทำในเรื่องที่มันจะเป็นเหตุที่ทำให้เราละเมิดต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บางคนนี่ก็เป็นโรคสงสัยไปซะทุกเรื่องอันนี้เนี่ยต้องปรับจูนวิธีคิดบางคนเรื่องเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วไอ้นี่กดหลังพิงฝาก็ฉันสงสัยอ่ะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องทีนี้เมื่อสงสัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ฟิตนะอันที่สองคือชะฮวาตฉะนั้นฟิตนะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ในหมวดสงสัยมันจะเกิดขึ้นกับผู้รู้ในหมวดอารมณ์เห็นไหมมันมาแพ็คคู่เลยพิจารณาเกิดขึ้นกับคนไม่รู้ในหมวดสงสัยแต่มันจะมากับผู้รู้ในหมวดอารมณ์เลยชะฮวาตใช้อารมณ์ไม่รอดทั้งคู่อ่ะต้องระวังตัวทั้งคู่แหละแปลว่าคนไม่รู้ก็ต้องทำในสิ่งที่ชัดเจนเพราะถ้าอยู่กับความสงสัยเรียบร้อยผู้รู้ก็เหมือนกันรู้ทั้งรู้แต่ว่าชะฮวาตอารมณ์นับสูมันพาไปต้องทำอย่างนั้นเรียบร้อยต้องระวังและทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นต้นเหตุของฟิตนะห์เอาไปสังเกตเถอะในโลกนี้ที่เกิดฟิตนะห์เนี่ยมาจากสิ่งวันนี้เราก็ต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยต้องระมัดระวังที่นบีบอกว่าคุณฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยยิ่งเป็นดุนยาที่อยู่ในยุคสุดท้ายเนี่ยเหมือนคนสองประเภทกอรีบกับอาบิรุซาบีลกอรีบแปลว่าคนแปลกหน้าถ้าลองสังเกตนะว่าถ้ามีใครแปลกหน้าที่มาอยู่ในกลุ่มที่เรารู้จักแล้วเข้ามานะเขาจะนั่งเรียบร้อยมากเลยนั่งระวังใครจะมองฉันยังไงไหมฉันจะทำผิดไหมเข้ามาถูกที่ไหมนั่งถูกที่ไหมอากัปกิริยาจะเป็นยังไงคนแบบนี้จะเป็นคนระวังตัวเยอะเขาเป็นคนแปลกหน้าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักกับคนในละแวกนี้เลยเขาต้องระวังตัวว่าเขาจะทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงปะเราสังเกตไหมคนที่รู้จักกันใหม่ๆอ่ะจะดูเรียบร้อยฮะคุยก็คุยเบาๆพอรู้จักแล้วเนี่ยห้องจะแตกไอ้ตอนใหม่ๆก็โอ้โหต่างคนต่างก็สงวนท่าทีเดี๋ยวไปฮัทจะได้เห็นเพราะเวลาเจอกันใหม่ๆนี่บางทียังไม่กล้าแสดงตัวตนที่ชัดเจนเนาะแต่พอเวลาคุ้นชินแล้วมันก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะโหมดปกติแล้วหรือคนเดินทางนบีบอกว่าคนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนคนสองประเภทนี้นะหนึ่งคนแปลกหน้าสองคนที่เดินทางเนี่ยจะไปทำฮัจญ์เนี่ยต้องไปปลูกบ้านที่มักกะห์ไหมแค่เช่าห้องอยู่นะแล้วต้องไปปลูกนาทำนาแล้วปลูกข้าวไว้สำหรับกินไหมไม่ต้องไปซื้ออาหารกินที่นั่นเราอยู่เท่าที่เราจำเป็นต้องอยู่แล้วเราก็กลับนี่คือคนเดินทางเตรียมไปนะกระเป๋ากี่ใบเอาไป100ใบไหมเขาให้ไป2ใบเผลอๆ30โลอีกต่างหากเสร็จภารกิจแล้วก็กลับ
แปลว่าคนเดินทางเขาเตรียมเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในระหว่างเดินทางเท่านั้นจริงไหมพอเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจเนาะแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าในเมื่อดุนยามันคือการเดินทางเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วไอ้สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในชีวิตดุนยามีอะไรบ้างนอกเหลือจากนั้นไม่ได้จำเป็นแล้วหลายคนจึงกล้าบริจาคที่บริจาคอาคารให้กับศาสนาเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ความจำเป็นสำหรับเขาแล้วแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาคือเสบียงในอาคิเราะห์เขาไปเก็บตรงนั้นดีกว่าเพราะโลกอาคิเราะห์มันใหญ่กว่าโลกดุนยาเขาถึงกล้าทำในสิ่งนี้เอาท่านลงไปดูเหอะนี่คือเรื่องจริงเพราะทำไม่ด้วยอีหม่านเขาไม่ทำหรอกทุกอย่างมีราคาหมดที่ทำเนี่ยเพราะอีหม่านมันใหญ่กว่ามูลค่าของวัตถุเพราะอีหม่านมันใหญ่กว่ามูลค่าและรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมไว้มันใหญ่กว่ามูลค่าของทรัพย์สินด้วยเหตุนี้นบีจึงบอกว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนคนสองประเภทลองถามตัวเราว่าเราเป็นคนเดินทางที่ชาญฉลาดเป็นคนแปลกหน้าที่สำรวมตนหรือไม่เพราะถ้าเราเป็นคนสองลักษณะนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะผ่านดุนยาไปสู่อาคิเราะห์อย่างผู้ประสบชัยชนะอย่างผู้ประสบชัยชนะนั้นก็ท่านอิบนุอุมาร์พูดเติมมานิดหนึ่งตะกี้เป็นคำพูดนบีอิบนุอุมาร์คือนบีเวลาจะพูดประโยคเนี่ยจับไหล่อิบนุอุมาร์เป็นลูกของอุมาร์เขาตอบชื่ออับดุลลาห์อิบนุอุมาร์อิบนุอุมาร์ก็เลยเพิ่มในสำนวนของท่านในฮะดีษนะบอกว่าอิซาอัมไซตะฟะลาตันตะซิริสซอบาห์วะอิซาอัสบะฮตะฟะลาตันตะซิริลมะซาเวลาถึงยามเย็นเนี่ยอย่ารอให้ถึงยามเช้าเวลาถึงยามเช้าอย่ารอให้ถึงยามเย็นจงฮุสมินซิฮาติกลิมารอดิกมินฮายาติกลิมาติกจงยึดเอาช่วงที่มีสุขภาพแข็งแรงทำอิบาดะห์เผื่อไว้ในวันที่ป่วยในขณะมีชีวิตเผื่อไว้ในวันที่ตายเห็นนะอย่าประวิงเวลาแปลง่ายๆไม่มีการเริ่มต้นไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับการเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เพราะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะถึงหรือเปล่าถ้าจะเริ่มต้นเริ่มเลยอิบนุอุมาร์เลยบอกว่าอย่าเป็นคนประวิงเวลาเดี๋ยวก่อนไอ้คนที่เดี๋ยวก่อนไปดูเหอะชีวิตมันเดี๋ยวก่อนอย่างเดียวเลยชีวิตไม่เคยมีวันนี้เลยมีแต่วันพรุ่งนี้อย่างเดียวไปดูเหอะพรุ่งนี้ก็ได้จะละหมาดพรุ่งนี้ก็ได้จะทำความดีพรุ่งนี้ก็ได้ถ้ามีแต่พรุ่งนี้นะชีวิตของคนแบบนี้จะมีแต่พรุ่งนี้จะไม่คิดจะเริ่มต้นณเวลานั้นเลยเราต้องไม่เป็นคนแบบนั้นเราต้องเป็นคนที่เริ่มต้นทันทีเพราะเราไม่มีเวลามากพอที่จะเดี๋ยวก่อนเราไม่รู้ว่าอาญันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอายุไขเราเนี่ยเมื่อไหร่กำลังคุยอยู่ดีๆเนี่ยหมดคำพูดสิ้นลมก็มีมาแล้วละหมาดยังไม่ทันละหมาดเสร็จเสียชีวิตก็มีมาแล้วนอนไปไม่ทันตื่นก็เสียชีวิตมีมาแล้วทุกอย่างมีมาหมดเราจึงไม่มีเวลาที่จะเดี๋ยวก่อนสำหรับการเริ่มต้นในการทำความดีอันพจนานุกรมชีวิตของเราจะต้องไม่มีคำว่าวันพรุ่งนี้สำหรับการเริ่มต้นตัดทิ้งไปเลยต้องมีวันนี้เดี๋ยวนี้และเริ่มทำลงมือทำเพราะเราไม่มีเวลามากพอสำหรับที่จะเดี๋ยวก่อนหรือวันพรุ่งนี้ค่อยทำก็อยากจะฝากกับทุกคนนะครับผมว่าน่าจะเหมาะควรแก่เวลาอาจารย์ถามอีกนิดนึงค่ะคือสำหรับคำพูดที่บอกว่า
ให้นึกถึงรางวัลของอัลเลาะห์ไว้รางวัลของพระองค์ยิ่งใหญ่และหอมหวานอะไรอย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่ก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเพราะอะไรเขาถึงเหมือนมันนึกมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เห็นเขาก็เลยไม่ทำหรือยังรู้ไหมทำไมอัลเลาะห์ไม่ตอบแทนเลยเหตุผลคืออะไรไหมอัลเลาะห์วัดอีมานเชื่อไหมถ้าเราเชื่อพระองค์เราจะรอคอยกับผู้ที่ให้สัญญาเราจริงป่ะเรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่ารอนะการรอถึงแม้ว่าจะยาวนานแต่เราก็มีความสุขเพราะเรามีความหวังเราเชื่อในสัญญาเราจึงรอจริงป่ะแล้วรออย่างมีความสุขด้วยนั่นขนาดมนุษย์นะแต่เวลาอัลลอฮ์เนี่ยรอไม่ได้มนุษย์ยังรอได้นอนหลับฝันหวานทุกวันจะถึงเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงเมื่อไรเพราะเขาสัญญาไว้เมื่อไรวันแห่งการสัญญามันจะมาถึงจริงป่ะมันคือความเชื่อไงมันคือความไว้ใจไงมันคือการวางใจไงแล้วกับอัลลอฮ์สัญญากับเราอะเราไม่เชื่อหรอเราไม่มีความสุขที่จะรอคอยมันเหรอเราไม่เชื่อหรอว่ามันดีงามกว่ามันแปลว่าระดับอีหม่านเรามีปัญหามันสะท้อนถึงอีหม่านของเราที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์จะตอบแทนวันนี้เลยก็ได้ครับผมบอกให้อัลลอฮ์จะให้เห็นทันตาเลยก็ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ทำเพราะอัลลอฮ์จะวัดว่าคนคนนี้มีอีหม่านต่อข้าจริงไหมแล้วการที่คนคนหนึ่งมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้สถานะของอัลลอฮ์สูงเลยไม่อีหม่านก็ไม่ได้ทำให้สถานะของอัลลอฮ์ต่ำเลยแต่ผลจะกลับไปสู่คนคนนั้นอย่างเดียวอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่อย่างนั้นแหละจะอีหม่านหรือไม่อีหม่านไม่ได้กระทบอะไรกับความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เลยแต่มันกระทบกับคนคนนั้นแหละอัลลอฮ์จึงวัดไงว่าพระองค์สัญญาขนาดนี้บอกขนาดนี้เชื่อไหมฮะมันวัดอีหม่านผมบอกแล้วไงว่าถ้าอัลลอฮ์ตอบแทนเลยเนี่ยไปสุเหร่ากลับมาเปิดใต้หมอนแบงค์พันเต็มเลยสุเหร่าเต็มแน่ไม่มีใครอยู่บ้านอะเผลอๆไปรอกันเข้าคิวจะเข้าสุราพอกลับมาทีไรเปิดมาโอ้โหตังเต็มหมอนไปหมดเลยจริงป่ะเปิดมาไปสุรากลับมานี่โอ้โหเปิดหมอนไหนก็มีสตังนั้นเลยนะผมว่าสุราไม่พอต้องขยายกันแต่อัลลอฮ์บอกว่าให้รางวัลใหญ่ขนาดไหนแต่ไม่ยังไม่ให้วันนี้เนี่ยมันวัดอีหม่านไงว่าเชื่อไหมเชื่อไหมว่าเราจะได้อ่ะอีหม่านต่อคำสัญญาของอัลลอฮฺตะอาลาไหมถ้าเราเชื่อนะเราจะเป็นคนที่รอคอยอย่างมีความสุขมากเราจะอยู่บนบททดสอบที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขและการรอคอยแห่งการตอบแทนที่พระองค์จะมีกับเราต้องพัฒนาอีหม่านให้ถึงจุดนั้นอาจารย์ซักเคยเจอเคสที่เหมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองมาปรึกษาว่าลูกอ่ะพูดว่าความสุขก็ทำให้มันเกิดขึ้นไปเลยสวรรค์จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กมุสลิมคิดแบบนี้ควรจะแก้ไขที่ตรงไหนคะควรจะเริ่มจากพ่อแม่เขาแปลว่าพ่อแม่ได้ปล่อยให้เขาอยู่ในวิธีคิดอย่างนี้โดยลำพังนานเกินไปต้องปรับปรุงที่พ่อแม่ที่ต้องเข้าใกล้ลูกและต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดกว่าเด็กจะคิดอย่างนี้ในขณะอย่าลืมนะกุลลูเมาลูดินยูและดูอาลัลฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์แปลว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแต่การที่ความคิดเขาถูกเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยระยะห่างระหว่างพ่อแม่กับลูกมันห่างแค่ไหนเวลาที่ผ่านมาเขาใช้ไปกับอะไรสิ่งที่พ่อแม่ต้องไปหันไปตรวจสอบหันไปพิจารณาคือบทบาทของความเป็นพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตลูกที่จะต้องเข้ามาสู่การแก้ไขมีจริงค่ะกรณีนี้ผมหลายคนที่สัมผัสเรื่องนี้มาถามผมแล้วผมบอกสิ่งที่คุณต้องทำคือให้ลูกเรียนศาสนาและให้ครูที่มีความชำนาญในเรื่องหลักการและการสื่อสารคุยกับลูกเดี๋ยวนี้อย่ามองเป็นเรื่องเล็ก
นี่คืออันตรายแล้วนี่คืออันตรายแล้วนั่นแปลว่าเขาถูกหลอมจนกระทั่งสงสัยในเรื่องพระเจ้ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแป๊บๆนะผมบอกสภาวะอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้วันนี้นะมันแปลว่ามันถูกอัดข้อมูลจนกระทั่งระเบิดแล้วเกิดข้อสงสัยแล้ววันนี้ต้องหันกลับไปพิจารณาว่าที่ผ่านมาเราปล่อยเขาอยู่ยังไงอันนี้สำคัญมากครับใครมีอะไรอีกไหมฝนหยุดตกนานแล้ว มีอะไรอีกไหมนอกเรื่องได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อนุญาตนบีฟันยูริฮซาบีฮะตะจะเชื่อสัตว์ต้องเชือดให้เร็วและตายให้เร็วการทรมานการเอาเลือดมาใช้ประโยชน์ที่เป็นเลือดที่ไหลออกมาแล้วเอามาใช้ประโยชน์ถือว่าฮารามเป็นนัยยะศาสนาไม่อนุญาตคือถ้าเกิดตายด้วยการเชือดไม่เป็นไรแต่ว่านั่นคือถ้าตายในขณะทุบแปลว่าเลือดเนื้อนั้นกินไม่ได้แต่ถ้าเชือดตายในขณะที่เชือดแต่เขามีความผิดในแง่ของการทรมานสัตว์และเอาสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตคือเลือดออกมาผิดตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าสัตว์ตายด้วยเหตุอะไรเข้าใจนะต้องดูว่าสัตว์ตายด้วยเหตุอะไรอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องไม่กินเนื้อนั้นเลยแปลว่าอยู่ในหมวดสงสัยถ้าสงสัยต้องทิ้งเลยต้องไม่ละถ้าเกิดทุบอย่างนี้ถือว่าไม่อนุญาตในหลักการของศาสนาเป็นอยู่ในหมวดทรมานทำไมนบีบอกว่าเราจะเชื่อสัตว์อ่ะฟันยูเรียตบีฮะให้ตายแบบผ่อนคลายแปลว่ามีดต้องคมนะเวลาเชือดกุรบานเนี่ยสังเกตไหมหลักการข้อหนึ่งอ่ะสัตว์ที่เราจะเชือดอย่าให้เห็นนะอย่าให้มาเห็นนะให้อยู่ไกลๆแล้วเชือดให้พอตายเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยพามาแล้วก็เชือดอย่าให้มันไปอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพราะมันจะหวาดกลัวมันจะตื่นตระหนกมันได้กลิ่นเลือดมันก็จะเตลิดแล้วและที่สำคัญคือต้องทำให้มันตายให้เร็วที่สุดด้วยวิธีการเชือดนะโอเคครับก็น่าจะสมควรแก่เวลาเนาะก็คงใช้ว่าไงครับครับสุซาวีนี่เป็นการสุยูดอันเนื่องจากเราทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบแปลว่าเราเช่นแต่ชาฮุดเราสงสัยจำนวนรอกอะเราไม่มั่นใจในจำนวนรอกอะเหล่านี้เป็นการสุญูดเนื่องจากว่าเราได้หลงลืมหรือได้ละทิ้งสิ่งที่มันเป็นวาญิบและส่วนที่เป็นรุกลจะต้องกลับไปทำรุกลนั้นแล้วสุญูดซาวีสุญูดซาวีคือการเติมเต็มมันก็มีสภาวะของมันถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องสุญูดตอนไหนเนี่ยก็ให้ท่านสุญูดหลังจากที่ให้สลามนะหรือกรณีที่สุญูดก่อนสลามมันมีสภาวะที่ทำเกินหรือทำขาดตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ผมอยากจะให้เราเปิดเป็นบทเรียนหนึ่งที่มานั่งเรียนกันเราจะได้เข้าใจว่ามันมีการทิ้งสิ่งที่เป็นรุกลการเพิ่มรุกลการทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบการลืมสิ่งที่เป็นวาญิบเหล่านี้ตำแหน่งของการสุญูดก่อนสลามหรือหลังสลามมันจะตามในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัตินั้นนะฮะแต่ว่าหลักการกว้างๆคือต้องสุญูดซะวีในกรณีที่เราได้1สงสัย2ผิดพลาดในการปฏิบัติถ้าหรือว่าเราหลงลืมถ้าเป็นวาญิบก็ไม่จำเป็นคือเราต้องไม่ต้องกลับไปทำแต่ว่าสุญูดแต่ถ้าเป็นรุกลต้องกลับไปทำแล้วก็สุญูดซะวีอันนี้เป็นหลักการกว้างๆก่อนส่วนรายละเอียดหน้าที่จะมีการบรรยายเรื่องนี้แล้วจะบอกเป็นสเต็ปท่านจะได้เข้าใจทีเดียวเหมือนวันนี้งงบอกไปก็เดี๋ยวมึนเหมือนเดิมโอเคนะครับ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh